นะคะดิฉันพามาชมบุญบั้งไฟนะคะอำเภอโซ่พิสัยนะคะจังหวัดบึงกาฬนี่ค่ะเด้อซึ่งเป็นบ้านของดิฉันเองเนาะค่ะเนาะกับมวลชื่นหัวแซวกันตามประสาประเพณีบุญบั้งไฟเด้อค่ะเด้ออันนี้บั้งไฟขบวนที่2 นะคะค่ะในขบวนบั้งไฟก็ต้องมีผาแดงนายไอ้นะค่ะเนาะที่มาว่าเป็นขบวนเลยนะคะบรรยากาศก็เป็นยิ่งซีดแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้านของดิฉันนี่ก็อยู่แถวตลาดนี่นะคะมาเบิ่งขบวนแห่น้ำเขาน้ำเขาเนาะเลยคลิปวิดีโอมาฝากเนาะบุญบั้งไฟประเพณีคนอีสานบ้านเฮานะคะตำนานบุญบั้งไฟผาแดงนางไอ่พุ่นนะอยู่ทั้งหลังมาพุ่นนะคะม่วนดีปะคะสนุกมากเลยยืนเบิ่งอยู่ริมถนนนางไอ้กระบอกมาบอกมือเด้จ้าขวัญนางไอ้นี่มีทุกหมู่บ้านนะคะผาแดงนางไอ้นี่ก็คือความม่วนซื่นการละเล่นของขบวนแห่เนาะค่ะเนาะประชาชนคนกระสีนี้หลากหลายลีลานะคะแล้วก็บทบาทเด้อค่ะเด้อเบิ่งเอาเข้ามาพี่น้องของการละเล่นในงานบุญบั้งไฟต้องเหมือนน้องขบวนแห่แต่ทีนี้การเฮ็ดตลกก็มีละค่ะถ้าคนไม่เข้าใจก็จะว่าลามกนะคะแต่ว่าเขาจะเฮ็ดจังสีหนีกลับมายืนดึงกันได้ทุกหัวหล่อนะคะเนาะกับบรรยากาศตอนได้ถ่ายมาให้รับชมด้วยกันนะคะเนาะก็ได้ไปเบิ่งนาเพื่อว่าใครจะได้ที่หนึ่งแต่ถ้าจะให้เดาก็คือขบวนแรกเพราะว่าสวยงามที่สุดแล้วก็ฟ้อนลำเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะอันนี้ก็พี่น้องบ้านคอยอดไม่ได้กันเต้นน้ำเขาอ๋ออยาก
รรยากาศนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าด้วยค่ะเด้อเบิ่งวิดีโอให้จบนะคะท้ายคลิปที่มีทีเด็ดนะคะมีรถแห่ด้วยโอ้ยอลังการงานสร้างเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ